สวัสดีนะครับวันนี้จะมาย้ายต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนี้ถ้าปลูกบริเวณที่มีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นต้นมะพร้าวมะพร้าวผมปลูกคู่นะครับต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นพวกต้นไม้ใหญ่ต้นมะม่วงต้นสะเดาต้นไม้ใหญ่แล้วก็ต้องหลายอย่างนะครับแล้วการปลูกกล้วยตรงนี้ก็ไม่ได้ผลคือผมปลูกไปรุ่นหนึ่งแล้วนี่ครับต้นแม่ต้นแม่ซึ่งตัดผลออกไปแล้วคือถ้าปลูกใต้ร่มเงาแล้วเวลาเขาเจริญเติบโตก็ไม่ค่อยดีนะครับต้นแบบไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วการออกลูกนี่ก็ลูกก็เล็กรีบๆเครือก็เล็กลูกก็เล็กไม่สมบูรณ์นะครับเลยว่าวันนี้คิดว่าคงจะย้ายที่นะครับย้ายที่โดยใช้ไอ้ตัวที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับเนี่ยครับตัวนี้ที่ทำรักษาเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ก็ใส่น้ำหนักนะครับใส่น้ำหนักน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาเราจะแซะต้นกล้วยคือไม่ไปโดนหน่ออื่นนะครับก็ใช้วิธีกระทุ้งกระแทกไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ยิ่งหนักยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะได้กระแทกแต่ละครั้งจะได้มีน้ำหนักเยอะจะได้ลงลึกนะครับไม่ได้ปาดหน่อกล้วยให้ขาดการใช้นี่ก็ระวังนะครับเพราะว่าในขณะที่เราชักอย่างนี้โดนมือหรือโดนนิ้วไปอยู่บริเวณนี้มันจะหนีบนะครับต้องระวังครับนี่ลักษณะนี้ต้องระวังมือนะครับควรจะใส่ถุงมือมันหนีบแล้วจะทำให้เกิดบาดแผลอาจจะบาดเจ็บนะครับหรือครับเดี๋ยวผมจะย้ายต้นนี้ก่อนนี่ครับการใช้งานลักษณะนี้นี่ครับจะคุ้งเข้าไปโอเคย้ายไปอีกฝั่งให้ติดรากไปด้วยได้แล้วครับหนึ่งต้นเอาต้นนี้อีกที
ลูกกล้วยแบบง่ายๆไม่สนใจมากนะครับไม่ต้องพิถีพิถันปกติผมจะกล้วยของผมส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับนี่นะครับปัญหาของกล้วยน้ำว้าที่ปลูกก็ส่วนมากจะเป็นโรคเชื้อรานะครับเรียกว่าพายหรือพายอะไรนี่แหละครับทำให้ต้นแห้งตายแต่ก็ผมก็ปล่อยไปงั้นแหละครับผมเคยใช้ยาแก้เชื้อรามาฉีดก็ไม่ได้ผลนะครับก็เลยปล่อยไปได้ก็เอาว่าประโยชน์ใช้สอยได้เยอะนะครับปลูกแบบง่ายๆมีที่ว่างก็หาหน่อหาพันมากรบปกติผมไม่เลือกสายพันธุ์นะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรขอให้มีนะครับขอให้มีขอให้หาได้เพราะว่าปลูกไปหมดประโยชน์ได้เยอะเลยพวกใบตองนี่ก็ใช้เป็นห่อขนมนะครับพวกใบพวกต้นยิ่งต้นนี่ก็ว่าแล้วตัดหน่วยออกแล้วก็เอาต้นนี้ไปสับเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่นะครับพวกวัวพวกไก่ชอบกินมากสับให้แหลกชิ้นเล็กๆให้ไก่ให้วัวหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับนี่นะครับอย่างไก่ก็ได้กินปลูกกล้วยตอนนี้ผมก็ปลูกริมรั้วนี่ครับออกเครือออกลูกตลอดได้กินตลอดนะครับแล้วก็ดูแล้วก็เจริญเติบโตก็ดีแต่สายพันธุ์ที่ไม่เหมาะสำหรับปลูกที่สูงนะครับนี่ครับเป็นกล้วยพันธุ์นี้เป็นกล้วยพันธุ์เล็บมือนะครับกล้วยเล็บมือนางตามที่เขาเรียกกันนะครับผมยอมรับว่าปลูกแล้วไม่ค่อยได้ผลแต่ผมทดลองย้ายไปปลูกหลังห้องน้ำหลังห้องครัวนะครับเขาได้รับน้ำตลอดเขาเจริญเติบโตดีแสดงว่ากล้วยพันธุ์นี้เขาชอบความชื้นเขาชอบที่ค่อนข้างแฉะนะครับไม่เหมือนกล้วยสายพันธุ์อื่นรู้แล้วว่ากล้วยสายพันธุ์เล็บมือนี้ก็ต้องปลูกที่บริเวณมีความชุ่มชื้นสูงนะครับแต่กล้วยน้ำว้ายังไงก็ได้ผมจะปลูกแซมตรงไหนที่มีที่ว่างมีกิ่งพันธุ์มีหน่อพันธุ์ผมก็ปลูกได้กินตลอดแล้วครับถึงว่าเราไม่ได้ดูแลมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ก็ให้ผลผลิตมาตลอดนะครับไม่เคยอดเลยที่สวนของผมทยอยออกเรื่อยกินไม่ทันหรอกครับดูสิครับกินไม่ทันยังไงก็ได้กินแล้วปกติถ้ามีเวลาบ้างก็พวกใบแห้งเหี่ยวนี่ควรจะตัดออกนะครับแต่ผมมันปลูกเยอะก็เลยไม่ได้ตัดปล่อยไปงั้นแหละครับยิมรั้วแล้วก็เป็นผักกฐินยอดกฐินซึ่งเม็ดทะลวงงอกเองนะครับปกติก็ปลูกไว้ตั้งนานแล้วพอต้นแม่ทำลายตัดทำลายทิ้งคราวนี้เม็ดที่ร่วงหล่นที่พื้นเขาก็งอกเจริญเติบโตดีแล้วก็เป็นผักชั้นดีเลยครับผักกฐินไปจิ้มน้ำพริกช่วงนี้ช่วงต้นฝนนะครับช่วงต้นฝนกล้วยเขาได้รับน้ำการเจริญเติบโตก็ดีมากดูสิครับสดชื่นปลูกเถอะครับใครมีที่ว่างปลูกไปเลยยังไงก็ได้กินนะครับกล้วยปลูกง่ายๆแค่ขุดหลุมแล้วกลบไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องพิธีพิถันหรอกครับเม็ดปุ๋ยผมไม่ได้ใส่เลยก็แค่เอาดินบริเวณรอบโคนต้นกลบหลุมขุดหลุมแล้วก็ใส่หนอกเลือดเข้าไปแล้วก็เอาดินรอบกลบเข้าไปมีเศษหญ้าเศษฟางก็คลุมโคนให้เขาเปื่อยย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปเองนะครับ